ขอชวนคนไทยร่วมภูมิใจกับมรดกวัฒนธรรมหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาณโคราชฉลาลบบุรีท่าดีชัยยาด้วยกว่าท่าเสาชมสาธิตมวยไทย4สายใกล้ชิดติดขอบเวทีกับการแข่งขันมวยไทยตื่นตาเส้นสายลายสักยันเลือกซื้อสารพัดวัตถุมงคลและอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่จัดงานทั้ง4ภาค 2-4 สิงหาคมมวยชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 16-18 สิงหาคมมวยท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ 6-8 กันยายนมวยโคราชจังหวัดนครราชสีมา 13-15 กันยายนมวยลพบุรีจังหวัดลพบุรีเปิดประสบการณ์มวยไทย4สายใน Amazing Muay Thai Experience 2024 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านอภพลอังคภากรกุลครับรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรม Amazing Muay Thai Experienceณพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีอยู่กับผมสมจิตจงจ่อครับและดิฉันพักวรเนศจิรชัยภาคินกุลค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะทักทายไปยังผู้ที่กำลังรับชมผ่าน Facebook Fanpage ของเราได้ค่ะกับ Amazing Muay Thai Experience ค่ะ So very good evening distinguished guests the member of the place ladies and gentlemen welcome to the Amazing Muay Thai Experience at ลพบุรี and we would like to say hello to the viewer from the Facebook Fanpage Amazing Muay Thai Experience as well I am Chacha Pak Waranit Jirachaiชัยภาคินกุลแอนคุณสมจิตจงจอหอ We will be your master of ceremony for today ซึ่งสำหรับงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดลพบุรีนะคะครั้งนี้เรายกสนามกันมาที่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดมวยโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของไทยนั่นก็คือมวยลพบุรีนั่นเองงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะสืบสานมวยโบราณของเราค่ะและเป็นการสนับสนุนสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งของไทยมาขยายฐานการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนครับ Amazing Muay Thai Experience ของเรานะครับจะจัดขึ้น3วันด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับ 13-15 กันยายนตั้งแต่4ทุ่มตั้งแต่4โมงเย็นนะฮะยัน4ทุ่มเลยทีเดียวนะครับมาได้ทุกวันนะครับอย่างที่คุณชาบอกนะว่ามาลพบุรีเนี่ยมวยลพบุรีเป็นเรียกว่าเป็นมวยฉลาดค่ะผมอยากยกตัวอย่าง2ท่านหนึ่งของคนจังหวัดลพบุรีค่ะเป็นนักมวยที่เก่งแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นตำนานไปแล้วครับคนแรกก็คือไอ้หมัด33วิ33วินี่คือยังไงคะ33วิละครั้งแก้งต่อยน็อกเลยไม่เกิน34วิโอ้โหเขาคือวังจันทน้อยโสพลังชัยเก่งมากแล้วอีกท่านนึงที่บอกว่าเป็นตำนานของมวยลพบุรีก็คือแพรดำลูกพระบาทนั่นเองครับค่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาจังหวัดลพบุรีเราจะได้ชมครับว่ามวยฉลาดลพบุรีฉลาดยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับการสาธิตของมวยลพบุรีโดยประมาจารย์ครูมวยลพบุรีกันนะครับ And for now ladies and gentlemen we have the show from the demonstrationOf Muay Lopburi. So, if you're ready, please sit back, relax, and enjoy the show. เรียนเชิญรับชมค่ะ เชิญครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมคุยะมวยลพบุรีครับนะครับวันนี้ได้นำทีมงานของต้นกล้ามวยลพบุรีมานะครับมาให้ความรู้กันณวันนี้ณวันนี้นะครับถือว่าเป็นฤกษ์เป็นเกียรตินะครับเราจะมีการเลื่อนสมรรถนะของเยาวชนต้นกล้าลพบุรีลพบุรีเราตอนนี้นะครับผมได้จัดทำหลักสูตรมวยไทยทั้งหมด9ขั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อนสมรรถนะย่อมมีผลสำหรับผู้ที่มาเรียนกับผมนะตรงนี้นะครับผมเป็นครูมวยเอไลเซ่นการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตรงนี้
แล้วก็ณเวลานี้นะครับเด็กน้อยที่ยืนอยู่ตรงนี้คือส่วนหนึ่งลูกหลานของคนลพบุรีโดยแท้จริงวันนี้เราจะขอเลื่อนสมรรถนะมวยไทยขั้น3นะครับให้กับเด็กหญิงพยัคฆ์ธิหามูนอินหรือว่าน้องแอนฟิลครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอเชิญนะครับเชิญมงคลครับขอเชิญครูอัคเดชขอเชิญครูนัทสวุฒินะครับคาดประเจียดให้กับน้องด้วยครับอันนี้จะเป็นลักษณะของพิธีการที่เราเริ่มมีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เริ่มจัดตั้งการเป็นรูปแบบของมวยไทยที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับมงคลถ้าอยากจะทราบหรือต้องการหาความรู้ไปที่บูธมวยลพบุรีนะครับจะมีให้ท่านได้สัมผัสได้เห็นนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนกว่าจะเป็นมวยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับน้องคนนี้เรียนมวยกับผมมาก่อนเรียนหนังสือครับ9ขวบครับครับผมมาเรียนอยู่กับผมตั้งแต่ยังไม่3ขวบครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเรามาชมอัตลักษณ์ของมวยลพบุรีในการรูปแบบของไหว้ครูมวยไทยลพบุรีครับมือพนมก้มกราบน้อมรำลึกก่อนสู้ศึกไหว้ครูผู้สั่งสอนเทพพนมพงศ์ศรีหน้าอรชรไหว้ขอพรสิทธิ์มีครูค่อยสู้กันกราบบัญจางข้าประดิษฐ์3ครั้งครั้งที่1คิดถึงพ่อแม่ครั้งที่2คิดถึงครูบาอาจารย์กราบครั้งที่3คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือกราบธรณีถวายบังคมแก่องค์ราชันยุ่งลำแพงความหมายของข้าคือการโชว์ความสวยงามบอกถึงอาณาจักรของตัวเรานั้นได้ครอบคลุมพื้นที่ไว้หมดแล้วถ้าสาวน้อยปาแป้งคือกิริยาบทหนึ่งในสมัยโบราณก่อนจะสู้รบจะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องไร้มนต์เสกคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองปัจจุบันได้มีการดัดแปลงมาใช้แข่งขันในกีฬามวยไทยท่ารับหอกโมกษัตริย์เป็นท่าไหว้ครูสุดแสนสวยงามอีกหนึ่งท่าจะเปรียบหรือเทียบว่าไปแล้วก็เหมือนตัวเรานั้นกำลังรับคมวุฒิของเราบอกให้ฝั่งตรงข้ามนั้นได้เข้าใจและรับรู้ว่าอาวุธของเรานั้นคมและแข็งแรงพร้อมที่เอาชีวิตคู่ต่อสู้ได้เช่นกันปั้นมัดจดเหลี่ยมอันมวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าทันลูกง้อว่ายอดคนมีพิสงทั่วสารพางตลอดล่างลูคุ้มขนหากสู้คนต่อคนประกาศท้าทุกฟ้าดินวิรุณหกกับ
ดักชวลาขุนยักษ์จับลิงทักข้อเอราวัณเอราวัณเสยงาขุนยักษ์พานางพระรามหนาวสอนไกสอนข้ามห้วยกวางเหลียวหลังหิลันม้วนแผ่นดินหนุมานถวายแหวนหนุมานแหวกฟองลิงผิวพระรามเดินดงปิดปกชกได้สองหน้าขนบหางต้องไหวขอเสียงปรบมือกับเยาวชนต้นกล้ามวยลพบุรีด้วยครับครับนี่ก็เป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นหมดต้องสายหันเชิญครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวเราได้เจอกันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมครับมาเจอกันที่นี่ครับเช่นเดิมครับขอเสียงปรบมือกับการสาธิตมวยลพบุรีหนึ่งครั้งค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ครูยะครับถือว่าเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านจัดหนักจัดเต็มจริงครับทั้งแม่ไม้ลูกไม้การร่ายรำมวยไทยไหว้ครูที่สวยงามของน้องๆทุกคนเลยใช่แล้วค่ะและนี่คือผลผลิตและความภาคภูมิใจของชาวลพบุรีขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งให้กับน้องๆ นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะครับน้องๆฝึกมานานนะฮะเพื่อจะมาโชว์งานนี้เลยทีเดียวนะฮะใช่แล้วค่ะเราก็ได้เห็นถึงแม่ไม้ลูกไม้ต่างๆมากมายของมวยลพบุรีค่ะที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นลพบุรีนะคะเรียกว่าทั้งว่องไวแม่นยำค่ะแล้วก็เฉียบคมจริงๆสมกับฉายาฉลาดลพบุรีค่ะเขาเรียกว่าต่อยยังไงต่อยให้ฉลาดคือต่อยไม่เจ็บตัวจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือต้องยกให้มวยลพบุรีเขาเห็นจากการแต่งตัวแต่งกายอัตลักษณ์ของเขาก็เห็นไหมมีพันที่ข้อเท้าแล้วก็พันที่ข้อมือแค่ครึ่งศอกและอย่างหนึ่งการตั้งกาดไม่เหมือนชาวบ้านด้วยนะไม่เหมือนใครคือนี่เลยหงายหมัดด้วยเขาเรียกว่าพระการเปิดโลกถูกต้องนี่นะคะก็ใครอยากจะเรียนรู้นะคะสำหรับมวยลพบุรีก็สามารถไปเยี่ยมชมที่บูธกิจกรรมของเขากันได้ค่ะแต่ลำดับถัดไป